สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่44เรื่องการเปรียบเทียบกับประมาณค่าภายในช่วงโดยใช้พหุนามลากรองระเบียบวิธีผลต่างย่อยของนิวตันซึ่งคงเรียบกําลัง3และระเบียบวิธีกําลังสองน้อยสุดวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือเพื่อให้ทราบตัวอย่างนะครับของการเปรียบเทียบผลที่ได้จากระเบียบวิธีการประมาณค่าภายในช่วงโดยใช้พหุนามลากรอง เราเปรียบวิธีผลต่างย่อยของนิวตันเส้นโค้งเรียบกาลังสและระเบียบวิธีกําลังสองน้อยที่สุดนะครับโดยปัญหาที่จะพิจารณาในวิดีโอนี้นะครับจะกําหนดข้อมูลให้ที่แต่ละจุดดังตารางนี้นะครับก็จะมีข้อมูลทั้งหมด7จุดที่แต่ละค่าของ x ตั้งแต่0จนถึง6นะครับค่าของ x ในที่นี้ก็จะห่างเท่าเท่ากันด้วยขนาด1หน่วยนะครับ โดยที่ข้อมูลนี้สร้างมาจากฟังก์ชัน f(x) ที่กำหนดให้เป็น7 e ยกกำลังลบ x ส่วน2นะครับก็เราจะใช้ค่า f(x) นี้เป็นค่าจริงเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบความถูกต้องที่ได้จากแต่และระเบียบวิธีนะครับโดยที่เราจะทดลองประมาณค่าภายในช่วงนะครับที่ x เท่ากับ3.2นะครับแล้วก็5.7 2จุดนี้นะครับ ระเบียบวิธีแรกนะครับระเบียบวิธีฟังก์ชันพหุนามลากรองก็จะเป็นพหุนามดีกรี n ที่ผ่านทุกๆจุดของข้อมูลที่กำหนดให้นะครับในรูปของสมการดังนี้นะครับจากตัวอย่างถ้าเรามีข้อมูลทั้งหมด7จุดเราสามารถสร้างพหุนามลากรองดีกรี6ได้ดังนี้นะครับก็สังเกตเห็นว่าพหุนามลากรอง จะเป็นฟังก์ชันของ x นะครับเราสามารถวาดกราฟของพหุนามลากลองดีกรี e 6ที่ได้นะครับในด,ดังรูปนี้จุดนะครับก็คือจุดของข้อมูลที่กำหนดให้ในตารางนะครับสเส้นก็คือพหุนามลากลองดีกรี6นะครับที่เราได้จากการวิเคราะห์เมื่อกี้นี้นะครับ ก็สังเกตเห็นว่าผู้นำหลักรองดีกรีหจะผ่านทุกจุดของข้อมูลนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ผู้นำเส้นนี้ในการประมาณค่าณจุดที่สนใจได้ในที่นี้เราสนใจที่ x เท่ากับ3.2และ5.7นะครับค่าโดยประมาณที่ได้จากผู้นำหลักรองนะครับก็ทำได้โดยการแทนค่า x เท่ากับ3.2ลงไปในสมการ p6x ก็จะได้ค่าโดยประมาณมีค่า 1.41330นะครับขณะที่ค่าจริงมีค่าเป็น1.41328นําในทำนองเดียวกันที่ x กับ5.7ค่าโดยประมาณจะมีค่าเป็น0.40601ขณะที่ค่าจริงมีค่าเป็น0.40491นะครับเมื่อคำนวณค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ก็จะมีค่าประมาณนี้นะครับรตบธีถัดไปนะครับ ระเบียบวิธีผลต่างย่อยของนิวตันในตัวอย่างนี้นะครับเราจะใช้ระเบียบวิธีผลต่างย่อยแบบไปข้างหน้าของนิวตันเนื่องจากข้อมูลที่กำหนดให้มีระยะห่างเท่าๆกันด้วยขนาด1ห,หน่วยนะครับหน้าตาของพหุนามของระเบียบวิธีผลต่างย่อยของนิวตันก็จะแสดง้ดังสมการดังต่อไปนี้นะครับ อันดับแรกนะครับเราก็ต้องนําข้อมูลต่างๆเนี่ยมาคํานวณในตารางดังต่อไปนี้นะครับเพื่อที่จะนวณผลต่างย่อยที่แต่ละอันดับนะครับในที่นี้เราจะมีผลต่างย่อยตั้งแต่อันดับศูนย์นะครับจนถึงอันดับที่6เราก็สามารถที่คํานวณโดยใช้สูตรที่ได้เรียนกันไปแล้วนะครับมาคํานวณค่าต่างๆแล้วก็มาใส่ค่าได้ดังตารางนี้นะครับค่าที่ เราได้ไฮไลท์ไว้เป็นสีชมพูนะครับเริเวณนี้จะนำไปใช้ในสูตรของระเบียบว,วิธีผลต่างย่อยแบบไปข้างหน้าของนิวตันนะครับเราก็นำค่าต่างๆในตารางดังกล่าวนะครับมาแทนในสูตรของพหุนามประมาณค่าแบบไปข้างหน้าของนิวตันนะครับเราจะเรียกว่าเป็นพหุนาม p 6 x นะครับซึ่งจะขึ้นอยู่กับ s นะครับซึ่ง s ก็จะขึ้นอยู่กับ x อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นที่ x เท่ากับ3.2นะครับจะหาค่า s ได้เป็น3.2นะครับแล้วก็แทน s เท่ากับ3.2ลงไปในสมการของ p 6 x ก่อนหน้านี้จะได้ค่าประมาณเป็น1.41330นะครับซึ่งพบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เป็น0 0 0 0 0 2 2นะครับ แลกจุดหนึ่งที่ x เท่ากับ5.7ก็คำนวณได้ทำนองเดียวกันนะครับจะได้ค่า s มีค่าเป็น5.7แล้วก็พบว่ามีความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เป็น0.00110นะครับอันนี้เป็นผลที่ได้จากระเบียบวิธีการประมาณค่าแบบผลต่างย่อยแบบไปข้างหน้าของนิวตันนะครับเป็นวิธีที่2วิธีที่3นะครับจะใช้ระเบียบวิธีเส้นโค้งเรียบกำลัง3หรือ cubic s p l i นะครับ แนวคิดก็คือจากข้อมูลที่กำหนดให้ที่แต่ละจุดต่างๆนะครับเราก็จะหาเส้นโคง้งกำลัง3บนแต่ละช่วงย่อยไปเรื่อยๆนะครับแทนด้วยตัวแปร SI นะครับเนื่องจากในตัวอย่างนี้มีข้อมูลทั้งหมด7จุดดังนั้นเราจะมีจำนวนช่วงย่อยทั้งหมด6ช่วงนะครับนั่นหมายความว่า เราสามารถสร้างผู้นามเส้นโคง้งเรียบกำลัง3หรือค u b i c s p l i n ได้เป็น6เส้นโค้งนะครับเราจะเรียวกว่าเป็น s ซึ่งประกอบด้วย s0 ยูนยน s1 ยูนยนไปรเรื่อยจนถึง s5 นะครับและในตัวอย่างนี้เราจะใช้เงื่อนไขขอบธรรมชาตินั่นก็คือค่าอนุพันธ์อันดับ2ของ s ที่จุดขอบทั้งสองข้างมีค่าเป็น0นะครับ เราคำนวณค่าต่างๆนะครับจะได้ s i บนแต่ละช่วงย่อยสแสดงได้ดังสมการต่อไปนี้นะครับก็สังเกตเห็นว่า s i แต่ละตัวนะครับจะเป็นพหุนามดีกรีสามนะครับบนแต่ละช่วงย่อยถ้าเราสนใจค่าที่จุดไหนแล้วก็ดูว่าจุดนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงย่อยใดแล้วก็แทนค่า x ลงไปก็จะได้ค่าโดยประมาณนะครับเราก็นำ s i si แต่ละตัวนะครับมาพลอตเปรียบเทียบกับจุดข้อมูลสีน้าเงินที่กําหนดให้นะครับบนแต่ละช่วงย่อยอย่างเช่นที่ x เท่ากับ3.2นะครับเราก็จะเลือกใช้ s 3นะครับเพราะว่าจุด3.2อยู่ในช่วงของ s 3 s 3ที่3.2จะมีค่าเป็น1.72802นะครับ แล้วก็พบว่ามีค่าความคลดเคลื่อนสมบูรณ์เป็น0.31474นะครับและจุดหนึ่งก็คือที่ x เท่ากับห้ s 5ที่5.7มีค่าเป็น0.80229ก็จะมีค่าความคลาดเคลื่อนประมาณ0.39นะครับและวิธีสุดท้ายนะครับจะใช้ระเบียบวิธีกำลังสองน้อยสุดแนวคิดตรงนี้ก็คือ เราจะมองดูข้อมูลก่อนว่ามีลักษณะกระจายตัวอย่างไรนะครับเนื่องจากข้อมูลที่กำหนดให้ในรูปของฟังก์ชัน fx จะในรูปของฟังก์ชัน exponential เราจึงจะประมาณค่าภายในช่วงของข้อมูลชุดนี้ในรูปของ exponential ด้วยนะครับนั่นก็คือเราจะใช้รูปแบบของ y เท่าก e ับ ae ยกกำลัง kx ในการประมาณหรือฟิตข้อมูลชุดนี้นะครับแต่เนื่องจาก ในการประมาณตรงนี้เราต้องหาค่า a และ k เมื่อเราทราบค่า a และ k เราก็จะทราบฟังก์ชัน y ที่ต้องการนะครับแต่การหาค่า a และ k เนี่ยทำได้ไม่ง่ายนะครับเราจะทำการแปลงให้อยู่รูปความสัมพันธ์เชิงเส้นก่อนซึ่งจะทำให้สามารถหาค่าสมิทธิ์ a และ k ได้ง่ายขึ้นนะครับรูปด้านซ้ายก็คือเป็นการพลอตของข้อมูลที่อยู่รูปของ Exponential นะครับกระจายตัวลักษณะของ Exponential ถ้าเรามีการแปลงหรือการ Transform นะครับข้อมูลโดยใช้ l o อกของ f x และเราพลอตความสัมพันธ์ระหว่าง l o อกของ f x กับ x จะพบว่าความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงดังนั้นเราจะทำการฟิตนะครับหรือหาข้อสัมพันธ์เชิงเส้นของข้อมูลระหว่าง l o อกของ f x กับ x แทนจากนั้นเราค่อยโยงกลับไปที่ข้อมูล ที่กำหนดให้อีกครั้งหนึ่งนะครับรูปแบบของฟังก์ชันการประมาณที่ต้องการก็คือ y เท่ากับ a e กำลัง kx อย่างที่กล่าวแล้วนะครับเราต้องทราบค่าของ a และ k ซึ่งสามารถทำได้โดยแปลงให้อยู่ในรูปของสมการเส้นตรงในรูปของ y ใหญ่เท่ากับ kx บวกด้วย b นะครับโดยที่ y ใหญ่ก็เท่ากับ log ของ y แล้วก็ b ใหญ่ก็คือล็อกของ a ก็เกิดจากการเทคล็อกนะครับตลอดทั้งสมการ y เท่ากับ a e กําลัง kx นะครับจากนั้นเราจะใช้ระเบียบวิธีกําลังสองน้อยสุดเพื่อในการฟิตนะครับหรือหาสมการเส้นตรงระหว่าง y กับ x นะครับเพื่อจะหาค่าของ k และ b ซึ่งพบว่าจะได้ค่า k มีค่าเป็นลบ 0.4998และค่า b มีค่าเป็น1.9456มอดัทราบค่า b แล้วนะครับเราก็สามารถหาค่าของ a ได้จาก a เท่ากับ e ยกกำลัง b นะครับแทนค่า b ลงไปจะได้ค่า a เป็น6.9979มอดัทราบค่าของ a และ k แล้วแทนกลับไปในสรรมการของฟองังก์ชันที่ต้องการประมาณก็จะได้ ฟังก์ชันของการประมาณก็คือ y เท่าก e ับ6.9979 e ยกกำลังลบ0 4 9 9 8 x นะครับเราก็ลองพลอตกราฟดูนะครับจุดก็จะเป็นข้อมูลที่กำหนดให้ตอนเริ่มต้นนะครับรูปนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง f(x) กับ x นะครับเส้นก็คือเส้นโค้ง ที่เราได้จากการประมาณแล้วนะครับแล้วก็พลอตเทียบกันก็สังเกตเห็นว่าเส้นโค้งประมาณนี้นะครับฟิตข้อมูลได้ดีทีเดียวนะครับและเมื่อเทียบกับฟงังก์ชันที่แท้จริงของข้อมูลชุดนี้ที่เรากำหนดให้เป็น7 e ยกกำลังลบ x ส่วน2นะครับเมื่อเราเทียบตัวเลขดูสัมประสิทธิ์ของฟงังก์ชันจริงมีค่าเป็น7ค่าโดยประมาณที่เราได้มีค่าเป็น6.99ก็ใกล้เคียงกันนะครับส่วน พดของยกกำลังนะครับมีค่าเป็นลบ0.5เราก็ได้ใกล้เคียงเช่นเดียวกันนะครับก็เห็นได้ว่าฟังก์ชันการประมาณค่าให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำนะครับจากนั้นเราก็ลองคำนวณค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ที่แต่ละจุดนะครับก็สามารถทำได้โดยใช้นิยามของค่าสมบูรณ์ของผลต่างที่แต่ละจุดจะได้ค่าต่างๆดังนี้นะครับ แล้วก็พบว่าถ้าเราใช้ระเบียบว,วิธีกำลังสองน้อยสุดนะครับที่ x เท่ากับ3าจะมีความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ประมาณ 0. 0.0 0 0์นแะครับและที่ x เท่ากับ5.7จะมีค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เป็น0.00 0 00์ุนะครับโดยสรุปนะครับเราก็นำทั้ง4ระเบียบว,วิธีมาเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์แสดงให้ดังตารางนี้นะครับ ที่แต่ละจุดก็คือที่ x เกับ3.2และ5.7นะครับทั้ง4ระเบียบวิธีก็พบว่านะครับระเบียบวิธีเส้นโค้งเรียบกำลัง3าโดย cubic s p l i n ให้ค่าความถูกต้องน้อยที่สุดนะครับมีค่าความคัดเคลื่อนสูงสุดก็เนื่องมาจากระเบียบวิธีนี้นะครับมองการประมาณข้อมูลเป็นช่วงย่อยๆนะครับไม่ได้มองตลอดทั้งโดเมนเหมือนระเบียบวิธีอื่นนะครับ อย่างเช่นระเบียบวิธีของผู้นมลากรองและระเบียบวิธีผลต่างย่อยของนิวตันจะมองข้อมูลทั้งหมดนะครับทุกๆจุดเพื่อใช้ในการสร้างฟังก์ชันของการประมาณค่านะครับก็ตัวอย่างนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าระเบียบวิธีเส้นโคง้งด้วยกำลังสามเนี่ยให้ผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดนะครับขึ้นอยู่กับโจทย์และขึ้นอยู่กับปัญหาที่สนใจด้วยนะครับตัวอย่างของวิดีโอนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่า ถ้าเรามีข้อมูลเราจะเลือกใช้ฟังก์ชันหรือเราจะเลือกใช้ระเบียบว,วิธีในการประมาณค่าอย่างไรนะครับแต่ละระเบียบว,วิธีก็จะมีข้อได้เปรียบและข้อจํากัดของแต่ละวิธีเองนะครับโดยสรุปนะครับในวิดีโอนี้เราทราบตัวอย่างการเปรียบเทียบการประมาณค่าภายในช่วงโดยใช้พหุนามหลักรองระเบียบว,วิธีผลต่างย่อยของนิวตันเส้นโค้งเรียกกำลัง3และระเบียบว,วิธีกำลังสองน้อยสุดนะครับก็ หวังว่าพวกเราคงจะได้แนวคิดเพื่อนำระเบียบวิธีเหล่านี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในงานของพวกเราได้ต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ